จริงๆโรคไตเป็นภัยเงียบดังนั้นถ้าถามว่าสัญญาณหรือหมายถึงอาการที่จะทำให้รู้ตัวเนี่ยยากมากเลยฮะกว่าที่เราจะมีสัญญาณอย่างนั้นเนี่ยไตมักจะเหลือทำงานเหลือไม่ถึง 10% ละเราถึงจะมีอาการแต่ถ้าไตเริ่มเสื่อมจาก 100% เนี่ยเหลือ 80% 70% 60% เนี่ยจะไม่มีสัญญาณอะไรยกเว้นว่าเรามีความเสี่ยงอย่างที่เล่าไปว่ามีเบาหวานมีความดันโลหิตสูงอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสัญญาณเตือนอันแรกละแต่ว่าถ้าเราไม่มาเช็คสุขภาพสิ่งที่เราต้องเช็คที่สำคัญที่สุดก็คือการตรวจปัสสาวะมีเขาเรียกว่ามีโปรตีนหรือมีไข่ขาวรั่วออกมาอันนี้เป็นสัญญาณแต่ไม่มีอาการนะครับก็จะต้องมาตรวจปัสสาวะอย่างน้อยปีละครั้งนอกจากนั้นการตรวจเลือดก็มีประโยชน์มากการตรวจเบาหวานการวัดความดันโลหิตแล้วก็การตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้ก็มีประโยชน์มากในการที่จะบอกว่าเราเริ่มมีความเสี่ยงของโรคไตหรือยังครับ